เปิดดูหน่อยว่ามีคนทักกี่คนตายเลยรู้18อ่ะไปทางไหนวะซ้าย X defense ไปเลยอ้าวไม่ได้มาทางนี้เหรอล็อกทูมมีท่าให้ติดอีกแล้วอีวอคล็อกโพอัด50ล็อกทูมอัดเท่าไหร่วะแท็กเกิลออกแล้วกันรีเปลหมดแล้วมันไปทางไหนอ่ะทางนี้ปะโถเดินผิดเนวิเกเตอร์ไม่ใช่เหรอแม่ไม่รู้ซะแล้วผมเนี่ยเนวิเกเตอร์ตัวจริงมาอีวาคของนายเหรอจะมาสู้กับอีวาคของเราเจอเบลิฟไปก่อนเท่านี้นายก็ไม่รอดแล้วมาผมว่าผมเอาแมรีฟขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเริ่มเก็บเลเวลได้แล้วช่วงเนี้ยแหมสุดยอดโอ้โหผมขาดคนซับอีกแค่ไม่ถึง10คนแล้วนะน่าจะประมาณ8คนครับผมจะได้สติ๊กเกอร์ใหม่แล้วฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้วันนี้หรอกนะเพราะว่ามันต้องส่งเรื่องให้ทางทีมแล้วทางทีมเขาจะเพิ่มให้อีกประมาณไม่เยอะละอีกไม่เยอะละเราจะได้กันละคำพูดมันกำกวมเลยเราจะได้กันละ เราจะได้สติ๊กเกอร์ใหม่แล้ววันนี้คิดว่าน่าจะถึงนะ7คนเพราะอะไรเนี่ยอีกนานเลยนะครับแล้วทำไมเราเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่วะเปลี่ยนมาเป็นอีวะใกล้จะถึงมิวแทงแล้วยังเลยครับยิม2ไม่ผ่านเลยครับเลสไม่เอาท่านี้อ่อน
จับเฮลาคอสเออผมอยากเลี้ยงเฮลาคอสอ่ะมันจับยังไงวะใครที่อยากกดซับเรานะฮะสามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยอะไรบ้างวะจำไม่ได้นั่นแหละที่เพิ่งบอกไปที่มูบอทบอกอ่ะทูมันนี่โลตัส SCBผลไม้โอเคเดี๋ยวไปโผล่แน่เดี๋ยวนี้คนดูเรามีหน้าวินที่เป็นหน้าซับขึ้นมาหลายคนแล้วนะเนี่ยเริ่มเยอะหวังว่าสักวันนึงจะเป็นหน้าวินทุกคนขอถามหน่อยคนที่กดซับเนี่ยมีใครลองใช้เป็นพวกบัตรทูอะไรอย่างงี้ไหมที่แบบไม่ได้ใช้แบบพวกอะไรอ่ะSCB ที่เป็นโอนเงินอะอยากรู้ว่าบัตรคูมันใช้สะดวกหรือเปล่าคุณ Rock X 533กดซับมาอีกแล้วโอ้โหเราน่าจะได้วันนี้น่าจะได้สติ๊กเกอร์ใหม่สักพักต้องได้แล้วแหละสติ๊กเกอร์ใหม่ฮะลงไปทางนี้มาเลยมันน่าจะใช้คิวคอนบ้างโลคอนมาเอาเองกับเวล6เองอ่ะเราเวลต้อง8เราลุยเองเลยก็ได้นี่เราสู้ได้กับสูสีเนี่ยไม่เป็นไรเราสายทีมิดเราเร็วกว่าอัจฉาเป็นยังไงสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับที่ผมจะส่งเรื่องให้คืออันนี้ฮะถ้าหากซับคนซับครบ25คนนะครับผมจะส่งสติ๊กเกอร์นี้ไปฮะน่าจะได้ใช้กันบ่อยเซสเนเตอร์อ้าวมีคนซับอีกแล้วหักบัตรเครดิตเหมือนกันใช้หักบัตรเดบิตกันหมดเลยเหรอไม่มีใครใช้ทูเลยเหรอคนที่ใช้ทูครับคุณ AK นามิดะมันง่ายไหมครับมันแบบมันใช้เท่าไหร่ฮะ150บวก50อ๋อคนดู303คนใช่ครับเอาเฮ้ยแมรี่ตัวผมมีแต่สายเร็วๆนะอีวัคทีมิดแมลิฟก็ทีมิดจะบ้าตายนี่นะแท็กเกิลโป๊ะเข้าให้รับเลเวลไปคนเดียวเจ้านี่น่าจะให้เยอะ145โหได้สนใจคนดูแมลิฟเกือบตายเกือบไม่รอดพอมี Thunderbolt เมื่อไหร่นะโอ้โหแมลิฟเก่งเลยครับรอได้ไปเซเว่นกันเถอะจะซื้อสลิปมาเลยโอเคเมื่อกี้ถามคุณที่เขาใช้เขาบอกว่าต้องเติมเป็น150บวกกับ50นะครับสำหรับคนที่จะใช้เป็นทูนะครับเก็บบัตรใส่ต้นไม้หมายเลขถนนหมายเลข33ได้เลยโอ้อีวังนี่เก่งเนาะนี่ครับตีแล้วเพิ่มเลือดด้วยนี่เชลเบลชอบไหมครับสติ๊กเกอร์อันใหม่ที่ผมวางไว้นะตั้งใจว่าพอคนซับครบ25คนเนี่ยจะเอาหน้านี้นะครับจะเอาอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์บัตร Thunder Shock ได้ท่าดีมาแล้วสบายแล้วเพื่อนระวังปล่อยไฟฟ้าไม่ออกเหมือนปิกาจู
ออกสี่แล้วไม่ทับหรอกแก้พิษหน่อยลูกออกจากถ้ำก็เจอถนนหมายเลข33แต่เราไม่มีเฮดบัตนะครับเราไม่มีเฮดบัตเราทำไงฮะชอบตั้งแต่สติ๊กเกอร์ลายดีเลยครับเงาลายก็มองหาโปเกมอนอยู่เหมือนกันเหรอเฮ้ยโอ้โหเจอแมรีฟไม่รอดแล้วอย่างนี้มีทันเดอร์ช็อคไม่โอ้โหกลางกระหม่อมช้าด้วยนี่เจอแมรีฟเราเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเฮ็ดบัตได้จากคนในป่าเดี๋ยวได้ใช่ไหมสายจะมีเฮลิคอปเตอร์ธาตุแมลงที่ใช้โอ้โหขึ้นเยอะจังโอ้โหโปเกมอนที่น่าสงสารของข้าหลอกลวงโอเคใกล้ออกแล้วมั้งโลบโลบอยากแก้หลังมาถนนหมายเลข33ฝนตกในที่สุดก็ออกจากถ้ำนี้ได้สักทีถ้ำนี้ใหญ่กว่าที่ฉันคิดมากเลยนะแล้วฉันก็เหนื่อยเกินกว่าฉันจะสำรวจถ้ำแล้วฉันเลยออกมาดีกว่าหวังว่าแมรี่จะไม่สำรอยปิกาจูไม่หรอกนะไหนโทรมาอีกวะแหมฮอตจริงๆมีแต่หนุ่มๆสาวๆโทรหาไหนโทรตัดสายอีกยิงไม่ได้โทรมันยิงมาโอ้โหไอ้ขี้งกไอ้ขี้งกไอ้บ้าไม่โทรกลับแล้วเว้ยเปลืองโอ้นาทีนึง2บาทขนาดมาเล่นโปเกมอนยังเจอคนไม่ยอมโทรต้องยิงมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยสู้ไม่ไหวสาดโคนอีกไอ้นี่โอ้โหมันปั๊มพลังไฟฟ้าช็อตถึงเข้าเออิชิซูบุเตะมันไม่ใช่ธาตุดินด้วยหรอหลับกันครับรู้แล้วแหมผมก็เล่นมุกไปกันแล้วนี่แน่เดี๋ยวพอถึงเนื้อเรื่องยาดอนเดี๋ยวจะพูดอะไรเดี๋ยวจะพูดอะไรนิดนึงโอ้โหตีแล้วดีเฟนส์แตกตัวใส่ท่าคัดยังแบลีฟไงเฮดบัตคัดเนี่ยแบลีฟเอาหมดอ่ะอ
ล็อกสมัชเข้าไปล่วงครับล่วงให้เยอะมากแต่ตอนนี้ให้เยอะไปแต่เราขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ฉันเป็นนักเดินเขานะฉันอยู่บนภูเขากับถ้ำบ่อยมากจะขอเบอร์ไว้เอาไปเถอะไปเลย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 เฮ้ยนี่มันแก๊งล็อกเก็ตนายเป็นใครนายรู้จักเราเหรอเราคือทีมล็อกเก็ตอะไรนะพวกเราเคยถูกทำลายแก๊งไปไม่จริงนะพวกเรายังไม่แพ้สักหน่อยเราอาจจะเคยแพ้แต่ตอนนี้พวกเรากลับมาแล้วในความทะเยอทะยานของซากากิเราจะไม่ยอมหยุดหุบปากซะถอยไปเลยแก๊งล็อกเก็ตนะฮะตอนนี้เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนะที่นี่มันไม่ปลอดภัยฉันจะยืนอยู่อย่างนี้แหละไม่ให้ใครเข้าไปอย่างเด็ดขาดนี่รู้ไหมยาดอนหายไปจากเมืองของเราเลยอะตอนนี้เออได้ยินว่ามีคนเอาหางมันไปขายน่าสงสารมากมันต้องเข้าไปบ้านอะไรกันเปิดบทสรุปแป๊บเดินไปบ้านบนซ้ายของเมืองเข้าไปด้านในคุยกับชายแก่โอเครู้ละรู้ละลุงเกนทัศสื่อนะฮะให้ลุงเกนทัศสื่อไปช่วยใช่ไหมครับขอบคุณที่กดซับนะฮะใครที่ยังกดซับไม่เป็นนะครับเมื่อกี้มีคนบอกแล้วว่าต้องใช้บัตรทูนะครับ150บวก50ถ้าเป็นบัตรทูนะฮะแต่ถ้าใครจะเติมใช้วิธีการโอนเงินก็สะดวกกว่านะฮะไม่ต้องไปเซเว่นแต่บางคนจะไม่มีนะครับอ่ะฉันคือเกนเทสึจะให้ฉันทำบอลโปเกบอลให้งั้นเหรอนี่ขอโทษนะตอนนี้ต้องรอก่อนนายรู้จักทีมล็อกเก็ตไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่ามันคืออะไรทีมล็อกเก็ตเนี่ยมันคือแก๊งชั่วร้ายที่มันเอาโปเกมอนไปทำเรื่องชั่วๆรู้เปล่าเออ3ปีก่อนมันถูกทำลายแก๊งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้พวกมันมาที่บ่อน้ำแล้วก็ตัดหางยาดอนไปขายเอาละฉันจะต้องไปสั่งสอนมันซะหน่อยยาดอนปู่เกนทัศน์มาแล้วโอเคไปช่วยลุงเกนทัศน์กันฮะภาคนี้มีแต่เมืองแอปริคอนนะครับเออมีแต่เบอร์รี่แอปริคอนลงบ่อน้ำไปช่วยเลยไปช่วยยาดอนกันเถอะนี่ซิกเนเจอร์ของภาคนี้เลยนะครับช่วยยาดอนนี่กวินไอแก๊งล็อกเก็ตที่มันอยู่บนบ่อน้ำเมื่อกี้เนี่ยเจอฉันตะโกนใส่มันรีบวิ่งหนีเลยฉันก็ไต่ลงมาข้างล่างเนี่ยเออแต่ว่าฉันเผลอล้มอ่ะปวดหลังมากตอนนี้ขยับไม่ได้เลยฝากที่เหลือด้วยแล้วกันนะช่วยไม่ได้จริงๆเออไอ้ลุงแกล้งเจ็บปะเนี่ยให้เราลุยแทนเฉยเลยอ่ะหายเจอแก๊งล็อกเก็ตแล้วไอ้หนูเฮ้ยฉันน่ะยืนเฝ้ายามอยู่แล้วมีไอ้แก่ที่ไหนไม่รู้มาตะโกนฉันตกใจก็เลยตกลงมาตรงนี้ตอนนี้ฉันโอยั่วมากเลยฉันจะไปลงที่นายก็แล้วกันอ้าวไอ้ลุงเกณฑ์ทหารทำช่วยหายแมลิฟโอ้โหมันตัดแรงเว้ยคิดที่เข้าฮิตเป็นสายคิวันนี้เราเล่นเป็นสายคลีครับทุกตัวเลยฮะคลีรัวๆเลยครับสุดยอดมากทั้งจิโคลิต้าทั้งแมลิฟคิโลัวชุดแก๊งล็อกเก็ตสวยดีใช่เห็นด้วย
ไปลุยโอ้โหน่าสงสารนะดูดิหางมันขาดหมดเลยอ่ะโคตรโหดพี่ล็อกเก็ตโคตรโหดแก๊งล็อกเก็ตผู้หญิงครับคนนี้นี่นั่นจะขัดขวางเราอย่างนั้นเหรอจะให้เราขัดคำสั่งนายใหญ่ของเรางั้นเหรอถ้าหากจะหยุดเราแล้วก็นายต้องชนะเราก่อนมาเลยสู้กับมันครับอย่าลืมเก็บยาดงไปดองยาด้วยนะนี่แน่พาล่วงอื้อหือแมลิฟนายนี่ใช่เลยอีคานสเนกอาโบอาโบโดนลดความโจมตีไม่เป็นไรใช้พลังเวทโอ้โหมันรัดมันรัดโอ้ยโดนนับมาถึงแล้วเจอแก๊งล็อกเก็ตอีกแล้วโอ้ยาดอนของตัวนั้นหางขาดนี่ฉันไม่ยอมหยุดหรอกถ้าฉันฟังนายแล้วก็ทีมล็อกเก็ตก็จะแตกสลายลงอีกครั้งหนึ่งโฟกัสเอเนจีโอ้โหเป็นแค่รัตต้าเจ้าหนูน้อยใช้อุ๊ยชนไม่โดนภาคนี้รู้สึกอัพเวลง่ายจังไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะเพียงแต่ว่าเลเวลเราน้อยแมลิฟที่ถือว่าเลเวลน้อยถ้าเราปั๊มตัวเดียวเนี่ยจะเริ่มช้ามากนะครับเพราะเบลิฟเนี่ยเลเวลเกือบ20แล้วนะครับตอนนี้แมลิฟนี่เล่นง่ายเพราะว่าใช้ทันด้วยช็อคนะครับแล้วมันชนะพวกไอ้นี่พอดีพวกซูแบทพอดีเลเวลอัพหนึ่งว่ะเลเวลอัพหนึ่งอย่าตีตัวเองนะลูกไม่เหมือนปิกาจูไม่มีช็อตไอ้พวกนี้ก็จำได้เนาะอะไรที่เราทำพลาดไว้นี่มันจำกันได้หมดหาเข้าไปนี่แน่เรียบร้อย
โถยาดงผู้น่าสงสารหางขาดไปแล้วมีถือเมลอยู่ด้วยอ่านเมลจงเป็นเด็กดีแล้วก็ดูแลบ้านของคุณปู่เคนเทสึแล้วก็ยาดอนตัวอื่นๆด้วยนะจากพ่อโอ้โหมีคนเป็นยาดอนของใครไม่รู้นะครับมีจดหมายถืออยู่นี่ตอนนี้เรามีอะไรบ้างใครส่งอะไรมาน่าล่ะฉันเนี่ยเป็นคนที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในแก๊งล็อกเก็ตเลยเข้าใจมั้ยนายเนี่ยอย่ามายุ่งกับเราจะดีกว่าไม่งั้นนายไม่รอดแน่แน่ผมว่าสู้ไหวเลยโดกัสตัวสุดท้ายของนายแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็จะมีคนอย่างนายนี่แหละที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่เราไม่สนอยู่แล้วเรามีอุดมการอะไรวะตัดหางยาดอนไปขายแล้วมีคนซื้อกินด้วยนะโอ้โหแมลิฟนี่ดีมากครับพอโดนตีปุ๊บมันศัตรูติดชาเนื่องจากว่าเรามี ability static นะครับนี่เอาจริงเหรอนายคิดจะต่อต้านเราอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนก็ฉันมีแมลิฟอยู่นี่นาน่ากลัวที่สุดสุดแบนเลเวล8คุณอเล็กวิกตอเรียว่าเมื่อกี้ครับไอคนนี้บอกว่าฉันคือแก๊งล็อกเก็ตที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในทีมของเราอย่ามายุ่งกับเราจะดีกว่าปล่อยมาตัวแรกครับสุดแบนเลเวล8ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับเด็กอายุเท่านี้ร่างสองมันชื่ออะไรนะร่างสองมันชื่ออะไรนะเฮ้ยแปลงไวโคตรสุดยอดร่างสองภาษาอังกฤษชื่อฟลัฟฟี่โอ้โหโอ้โหสวยกูน่ารักมากให้ตายเถอะคนนี้ชื่อโปรตอนนะครับทีมล็อกเก็ตแตกสลาย3ปีที่แล้วทีมล็อกเก็ตของเราอาจจะพ่ายแพ้ลงจริงๆแต่ว่าพวกเราก็ยังคงดำเนินงานอยู่ใต้ดินไม่ให้ใครรู้อุปสรรคเล็กๆอย่างนายไม่สามารถที่จะหยุดยั้งภารกิจของเราได้หรอกฉันบอกไว้เลยนะนายจงกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนายไว้ให้ดีเลยร่าง2มักจืดจางจำชื่อไม่ได้ครับร่าง2ชื่อโมโคโคโหจำชื่อไม่ได้เลยครับร่าง2นี่ฉันหายปวดหลังพอดีเลยนายจัดการพวกแก๊งล็อกเก็ตหมดแล้วเหรอโอเคถือว่าสำเร็จแล้วกันนะป่ะออกดีกว่าคุณเกนทัสึอยากจะฟาดให้หัวแตกพอจัดการปุ๊บมันออกมันหายปวดหลังทันทีเลยโอ้โหกวินนายสามารถจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวนี่เป็นฮีโร่ของแท้เลยนะอย่างที่ฉันบอกไปตอนแรกอะทีมล็อกเก็ตเนี่ยมันถูกเด็กที่ชื่อเลสจัดการไปเมื่อ3ปีก่อนแต่ตอนนี้มันกลับมาใหม่ฉันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉันยินดีที่จะสร้างโปเกมอนให้กับเทรนเนอร์อย่างนายนะกวินเอาละนี่คือที่ฉันมีเอาไปเลย